บทวิเคราะห์ก่อนเกมระหว่างไทยกับบราซิลตอนปี2021ในรายการเดียวกัน VNL ทีมชาติไทยแพ้บราซิลไป0-3เซตโดยที่ตัวนักกีฬาปีที่แล้วคนละชุดกันกับปีนี้เรียกได้ว่าชุดเฉพาะกิจเนื่องจากเริ่มต้นจะส่งชุดน้องใหม่คือชุดนี้แต่โชคไม่ดีนักกีฬาติดโควิดเลยจำเป็นต้องส่งนักกีฬารุ่นพี่ไปแทนสัปดาห์ที่1ไทยสามารถเอาชนะบัลแกเรียและสามารถเอาชนะทีมเหรียญเงินโอลิมปิกอย่างเซอร์เบียชนะทีมเหรียญทองโอลิมปิกจีนมาอย่างสนุกเอาเป็นว่าลุ้นกันน้ำหูน้ำตาไหลกันเลยทีเดียวพลาดให้กับทีมเบลเยียมเพราะแนนทัดดาวได้รับบาดเจ็บระหว่างการแข่งขันสัปดาห์ที่2ผลงานที่ผ่านมาไทยสามารถเอาชนะทีมแคนาดาแต่แพ้ให้กับทีมโปแลนด์ญี่ปุ่นและอเมริกาด้วยสถานการณ์ผู้เล่นทีมไทยติดโควิดและบีมพักระหว่างการแข่งขันกับทีมโปแลนด์เนื่องจากเป็น